โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโพติรักตนรักชีวิตรู้จักคิดในการทำงานชีวิตจะยืนยาวนานการทำงานนั้นต้องปลอดภัยอันชาวโลกเขาทำงานเพราะความเครียดจึงทำให้เกิดความรู้สึกเคร่งเครียดและสั่นเสียวส่วนชาววัดมุ่งกระจัดไปท่าเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวเกียรติกามมุ่งงามธรรมมาให้ดีไปให้ดีไม่ทำประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่มาให้ดีไปให้ดีมีธรรมเข้าคำชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเอ่ยขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขเดท่านสาธุชนผู้สนใจภัยในธรรมทั้งหลายวันนี้ถือว่าพวกเราทั้งหลายได้มาพบปะและก็ได้มาสร้างความคุ้นเคยการพบปะหรือการสร้างความคุ้นเคยนั้นถือว่ามีโอกาสมีโอกาสในการที่จะมีส่วนของการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพราะความคุ้นเคยนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกิดความสงบสุขความคุ้นเคยถือเป็นญาติอย่างยิ่งฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังถือว่าวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งวันนี้ไม่ได้มีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นวันนี้ก็มีหัวข้อที่จะนำมาพูดหรือนำมาชี้แนะในการพบปะกันก็เรื่องจิตใสใจสบายปกติพวกเราทั้งหลายก็ลงเข้าใจกันในเรื่องเหล่านี้กันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะเป็นส่วนของเรียกว่าธรรมก็ว่าได้เรียกว่าชีวิตก็ได้เรียกว่าสุขภาพก็ได้สุขภาพทางด้านวัตถุสุขภาพทางด้านนามธรรมก็เป็นเรื่องของชีวิตทั้งนั้นดังนั้นชีวิตนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้รู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรถ้าเรารู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรเราก็จะได้คำตอบออกมาเหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนผูกพันเกี่ยวข้องกับการอยู่ในโลกเราก็รู้จักแล้วว่าโลกนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ส่วนให้ได้เกิดเป็นประโยชน์ก็อาศัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้ถ้าเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบรอบรู้สิ่งที่มีอยู่ในโลกก็ย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์เราทั้งหลายก็รู้จักกันดีแล้วว่าในส่วนสุขภาพที่เรามีอยู่นั้นก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่าทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์นั้นเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้
ถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้สภาพของทรัพยากรนั้นก็พลอยให้เราได้รับประโยชน์ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องศึกษาให้รู้จักเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระบรมศาสดาที่เราทั้งหลายได้ให้ความเคารพเทิดทูนและบูชาท่านก็สอนให้เรารู้จักตัวเองคำว่าตัวเองนั้นมันก็ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจเราอาจจะไม่รู้จักเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้กลับเข้ามากลับเข้ามาดูตัวเองในรูปลักษณะให้รู้จักแยกแยะว่าเอทะปัจจิมังโลจังจิตังนัทละทุปมังยัตถะภาลาวิสีทันตินาทิสังโควิชานตังนั้นบอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกกันนี้ถ้าดูแบบคนที่มีส่วนไม่สมบูรณ์มีส่วนยังไม่มีความพร้อมมันก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนย่อมทำให้เกิดความผิดพลาดไปได้ถ้าดูอย่างผู้มีความรู้สึกมีความสมบูรณ์ก็จะเห็นเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นการปฏิบัติเราจะต้องมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบของเครื่องมือเหมือนจิตการงานที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เราก็ต้องมีเครื่องมือถ้ามีเครื่องมือมันก็รู้สึกว่ามันจะสะดวกและก็มันจะได้ตามจุดที่เราประสงค์อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำเราจะต้องฝึกในส่วนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างน้อยก็องคุณที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีภูมิคุ้มกันเราทั้งหลายก็คงรู้จักแล้วว่าองคุณนั้นคืออะไรคือสะอาดคือสว่างและก็คือสงบสว่างสะอาดสงบจำเป็นจะต้องเป็นเครื่องมือสร้างให้มันเป็นเครื่องมือเอามาประกอบเพื่อสร้างความรู้สึกของเราให้เกิดความพร้อมดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญจุดนี้การสร้างเครื่องมือนั้นก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากเพียงแต่เราทั้งหลายได้มาทำหน้าที่อย่างความเป็นหนึ่งแห่งความมีสติที่เราเรียกว่าเป็นส่วนของความพร้อมความเป็นหนึ่งแห่งความมีสติคำว่าสตินี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากท่านก็บอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความเอื้ออำนวยต่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาก็ต้องอาศัยสติแต่สตินั้นก็ต้องรู้จักนำมาใช้นำมาใช้ในการเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของตนเราทั้งหลายก็คงจะมีส่วนอุปกรณ์ของการทำหน้าที่สิ่งที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องนั้นมีอยู่กับเราครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ภาษาท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาททางรูปขันธ์ร่างสังขารในส่วนของด้านวัตถุสติจะต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องทำหน้าที่คณะที่เรามีการเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างทางระบบประสาทอายตนะที่เรามักพูดกันอย่างนั้นอายตนะก็เป็นส่วนที่เป็นสื่อที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมเรามีตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายและก็เรามีใจเราก็ต้องมีส่วนของการเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังเพราะตาที่ถือว่าเป็นสื่อที่เรานำมาใช้มันก็ต้องได้เห็นถ้าได้เห็นแล้ว
เราจะเห็นสิ่งที่มันมีส่วนหน่วงเหนี่ยวส่วนที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนบดบังภาษาที่เราเรียกว่าความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกของเรามันมีลักษณะบ่งบอกของสัญชาตญาณเรียกว่าเป็นความรู้สึกก็ได้ภาษาหนึ่งแล้วก็เรียกว่าโลกคืออารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างจะเป็นอารมณ์ประเภทบวกหรือจะเป็นอารมณ์ประเภทลบประเภทบวกก็คือความพอใจหรือความยินดีประเภทลบก็ตรงกันข้ามความไม่พอใจและความรู้สึกเรียกว่าปฏิเสธไม่ยอมรับทำนองนี้เราสังเกตดูสภาพอันนี้เมื่อสังเกตดูสภาพอันนี้เราก็จะได้เห็นว่านี่คืออาการนี่คืออาการของการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาท่านเรียกว่าดูสังขารหรือพูดอย่างหนึ่งว่าดูจิตนี่ดูจิตที่มีการสัมปยุตด้วยอารมณ์จิตไม่มีรูปไม่มีร่างไม่บ่งบอกถึงบุคลิกเหมือนรูปขันธ์ด้านวัตถุด้านวัตถุที่ถือว่าร่างกายยังมีการบ่งบอกถึงมีลักษณะกว่างศอกกัมมายาวานาคืบสูงต่ำดำขาวแต่จิตนั้นไม่มีลักษณะบ่งบอกอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้า ท่านจึงสอนท่านจึงแนะนำให้เราตั้งสติมีความรู้สึกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าตามทำหน้าที่อย่างผู้รู้ทำหน้าที่อย่างผู้เห็นรู้ก็รู้ให้ออกด้วยเมื่อรู้ออกก็บอกให้ได้เมื่อบอกได้เราก็ต้องใช้เป็นถ้าเรารู้ออกบอกได้ใช้เป็นมันมีคุณค่ามันเป็นประโยชน์ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีส่วนได้เกิดความรู้สึกในทางที่มีคุณค่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยังให้ข้อคิดเป็นหลักการว่าเยจิตตังสัญญาเมตสันติโมกขันติมลพันธนาตามดูจิตของตนระวังจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากบ่วงของมันเพราะธรรมดาแล้วเราก็รู้จักแล้วว่านามด้านจิตด้านอารมณ์นั้นมันมีส่วนสัมปยุตเหมือนเราทั้งหลายมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับวัตถุเช่นน้ำน้ำที่ว่าเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันถ้าน้ำไม่สัมปยุตด้วยสิ่งเปื้อนเราก็บอกว่าน้ำนั้นสะอาดน้ำนั้นมีคุณมีความปลอดภัยอันนี้ก็เช่นกันเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าจิตที่เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพถ้ามันมีการสัมปยุตด้วยความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่มีส่วนบดบังมันก็ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีภูมิคุ้มกันมันจะขาดภูมิคุ้มกันและก็จะมีทำและจะเป็นเหตุให้การเกิดอารมณ์ในทางให้เกิดความรู้สึกที่มีลักษณะเล่าร้อนและก็ขุ่นเคืองอาการเล่าร้อนอาการขุ่นเคืองมันก็มีส่วนให้เกิดโทษมีส่วนให้เกิดอันตรายเป็นที่มาของศัตรูด้วยเป็นที่มาของเวรและภัยด้วยนี่เราสังเกตดูอย่างนี้ดังนั้นการปฏิบัติถ้ามีส่วนของการสัมปยุตด้วยอกุศล
อารมณ์ของบัพธรรมที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอกุศลจิตเราต้องมีหลักและมีจุดยืนอย่างน้อยก็มีความอดกั้นอดทนความอดกั้นอดทนนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพลังและก็เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญของความรู้สึกของการปฏิบัติด้วยความเป็นผู้มีคุณธรรมของขันติความอดกั้นอดทนอดทนต่อธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี่แหละเราก็ต้องอดทนดูว่านี้คืออะไรเราถามดูเราตั้งปัญหาขึ้นถามดูเราอยู่ในพื้นที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่แขกที่มาจากถิ่นอื่นวัตถุที่มีการจรเข้ามาเราก็ต้องดูถ้าเป็นแขกที่มีลักษณะมีโทษมีอันตรายเราก็จะต้องอยู่ในฐานะระมัดระวังและก็พยายามไม่ให้การสนับสนุนเพราะธรรมดาแล้วสิ่งที่มีส่วนบทบังนั้นเป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในทางไม่ดีในทางให้เกิดในทางเป็นที่มาของเวรและภัยด้วยเราจำเป็นจะต้องหักห้ามด้วยการไม่ให้การสนับสนุนคือไม่ส่งเสริมไม่ทำตามเราสังเกตวัตถุภายนอกสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นไฟนั้นมันจะมีอันตรายเพราะมีการแสดงถึงการเผาไหม้ที่มีความรู้สึกมีความร้อนและอันตรายแต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟมันก็คงไม่มีอำนาจอะไรในที่สุดมันก็ดับคือเราไม่เติมเชื้อไม่ให้ออกซิเจนไฟมันก็จะดับอันนี้ก็คล้ายๆกันผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องกลัวไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างอื่นเพียงแต่ว่าให้เรามีการกำหนดดูเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความจริงในสัจธรรมที่เราได้ยินได้ฟังกันมาว่าความทุกข์ทำนองนี้พูดถึงความทุกข์คนก็คงจะหวาดผวาคงไม่ต้องการแต่ว่าความทุกข์นั้นแหละมันจะทำให้คนเรานั้นเข้มแข็งและกับความรู้สึกเหล่านี้แหละมันจะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นการสร้างความรู้สึกของความเป็นผู้มีธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเรียกว่าขันติธรรมความอดกั้นอดทนเนี่ยก็ถือเป็นส่วนของการให้หลักของการปฏิบัติชั้นพื้นฐานฉันที่จะต้องทำให้เกิดความรู้สึกได้มาซึ่งภูมิคุ้มกันก็ต้องอาศัยความอดกั้นอดทนดังนั้นความอดกั้นอดทนจึงเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมให้เราได้เกิดความรู้ได้เกิดความเข้าใจดังนั้นการปฏิบัติจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีความอดกั้นอดทนเราก็ดูเราดูในส่วนของธรรมลมที่มีส่วนสัมปยุตกับจิตนี่แหละที่เราเรียกว่าโลกกันนี่
จะเป็นโลกประเภทที่เราสมมุติกันในสังคมแบบพื้นฐานโลกธรรมธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ครอบงำก็เห็นกันอยู่ก็ไม่มีอะไรก็มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่เองเพราะเรื่องคู่นี้มันมีส่วนบกพร่องถ้ามียินดีมันก็มียินร้ายถ้ามีรักมันก็มีเกลียดมันก็มาอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้ทำตัวของเราเองให้อยู่ในหลักของผู้ที่ทำหน้าที่แบบสัมมาปฏิปทาคือแบบมีความรู้สึกเป็นปัจจุบันธรรมเหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละอย่ากังวลเรื่องที่มันเป็นส่วนของอดีตอารมณ์แล้วก็อย่ากังวลเรื่องที่มันเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเพราะอดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเราก็มาทำหน้าที่อยู่ในส่วนที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ก็ต้องมาอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ตำนองนั้นถ้าเรามีการกลับเข้ามาอยู่ในฐานะอย่างนี้โดยไม่พวงเรื่องอดีตอนาคตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมที่ท่านเรียกว่าสมาธิที่เรามักพูดว่ากัมมนิโยที่มีส่วนให้เกิดความสมควรแก่การงานเราก็เอาหลักการอย่างนี้มาดำเนินตนมาปฏิบัติตนอยู่อย่างมีปัจจุบันเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลนำตนให้เป็นอยู่อย่างผู้เรียกว่ารอบรู้ดูอย่างให้เกิดความรู้สึกรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแล้วเราดูอย่างนี้ก็เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเหมือนเราเห็นสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้านวัตถุเราก็เห็นในรูปแบบว่าสิวมวลส่วนประกอบต่างๆมารวมกันเข้าเหมือนหลักที่เราได้ยินได้ฟังมาจากบรรพบุรุษของเราก็บอกว่าเป็นที่รวมของธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติจะเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่ตามรูปที่เราสังคมมีการให้ความรู้สึกกันจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีธาตุอลูมิเนียมโพแทสเซียมไอโอดีนหรือดินน้ำไฟลมก็เป็นอาการของธาตุและก็ยังมีการบ่งบอกถึงกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่าธรรมธรรมคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเขาก็บอกเขาก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่ตามหลักของสามัญญะที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมสามัญญะแห่งสัจธรรมสามัญญะแห่งไตรลักษณ์แล้วก็มาดูกันอย่างนั้นเมื่อดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราถือว่าเป็นเรามันก็คลายเมื่อมันคลายมันก็ไม่มีลักษณะของการเก็บกดเคร่งเครียดความไม่เก็บกดเคร่งเครียดอารมณ์มันก็จะสบายจิตใจมันก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสะอาดนี่งั้นเราก็มามองอย่างนี้มองให้เกิดอารมณ์คลายให้เห็นเป็นแต่สักว่าเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้น
มันก็เกิดในรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของผู้เห็นความจริงของชีวิตมีกายก็เป็นกายวิเวกคำว่ากายวิเวก เราก็บอกในรูปแบบของคนทั่วไปว่าจะต้องอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากสิ่งที่ถือว่าชุมชนแล้วมันหนีไม่ได้เพราะเรามันเป็นสัตว์สังคมเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนที่เป็นองค์ประกอบมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีผูกพันกับสังคมทั้งนั้นดังนั้นความสงัดประเภทอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเราให้ความเห็นในทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจคือเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบให้มันเป็นความเห็นสอดคล้องกับหลักที่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็จะเกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสงบความสงบกายคือเห็นกายก็สักว่ากายเราในฐานะเคยศึกษาภาคบัญญัติปริยัติกันก็เราก็รู้จักกันว่าในภาคบัญญัติประเภทด้านที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านร่างกายเราก็มากำหนดดูอย่างนั้นเมื่อกำหนดดูอย่างนี้อบรมเราในฐานะที่มีส่วนอย่างนี้ที่มันเป็นส่วนของธรรมชาติที่มันทำหน้าที่นั้นเราไม่สามารถที่จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้เรามามีส่วนมาเกี่ยวข้องชั่วครั้งชั่วคราวเราก็รู้จักแล้วว่าในส่วนของอายุการของรูปขันธ์ด้านวัตถุเราถือเอาส่วนของโลกภายนอกที่มันมีการทำหน้าที่นั้นกำหนดเป็นหลักเพราะเราก็รู้จักแล้วโลกภายนอกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราที่มีส่วนมามีการเกี่ยวข้องมันมีการหมุนตัวโลกที่เราอยู่ในมันมีการหมุนตัวจึงมีการบ่งบอกถึงมีมืดมีสว่างถ้ามันหมุนตัวมาตรงกับแสงให้เกิดสว่างเราก็บอกว่ากลางวันถ้ามันหมุนตัวมาในส่วนไม่ได้รับแสงมันก็มีความมืดสภาพอันนี้แหละมันมีส่วนผูกพันกับชีวิตในส่วนของรูปขันธ์และจะทำให้สัจธรรมที่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมีการบ่งบอกคือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรไปในท่ามกลางแล้วก็มีเสื่อมสลายกลายไปสู่สภาพเดิมภาษาก็เรียกว่าอุปาทะสีติปังคะมีการเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปมองเห็นอย่างนี้อย่างมีหลักของความรู้สึกที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติมันก็วางลงได้มันวางลงมันปองลงมันก็ไม่หนักมันก็ไม่ได้เกิดความสำคัญว่านี้เรานี้ของเรามันก็บอกว่านี้คือสัจธรรมของธรรมชาติไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างล้วนๆมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกคลายมีกายก็สงัดกายทั้งมีส่วนของด้านจิตมันก็มีความสงัด
จิตสงบอารมณ์สบายเป็นยังไงก็คงจะอยู่ในสภาพไม่ถูกบดบังกับสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่มันเป็นเครื่องเจือปนมันก็จะอยู่ในอารมณ์แบบสะอาดสะอาดมันก็มีความสุขความสุขอันเกิดขึ้นจากจิตสงบนี้ถือว่าเป็นความสุขที่มีความรู้สึกที่ให้เกิดความรู้สึกเกิดความล่มเย็นถึงกับว่าท่านสรรเสริญกันสรรเสริญให้ความสำคัญกันว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันมีได้กับทุกรูปทุกนามเราในฐานะเกิดอาการของความรู้สึกไม่เครียดแล้วก็บอกว่าสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายทุกอย่างมันเกิดความรู้สึกสบายเพราะมันมีอาการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญแล้วก็มาให้ความสำคัญกันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันก็เป็นของที่มีการให้ความรู้สึกและพัฒนาได้พัฒนาทางด้านจิต ด้านอารมณ์ภาษาท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาพัฒนายกฐานะให้มีความรู้สึกในหลักที่เรียกว่าทิฏฐสุกรรมทำความเห็นปรับความเห็นของเราปรับมุมมองของเราถ้าเรามีความรู้สึกมุมมองที่หลากหลายมุมมองที่ยืดหยุ่นมันก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันในทางสร้างสรรค์เหมือนเราอยู่ร่วมกันมากๆนี่นะแล้วก็มองว่าเราเหมือนกันมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันเหมือนกันที่สัจธรรมของธรรมชาติมันเหมือนกันที่ตรงนั้นภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นญาติกันญาติเพราะอะไรญาติเพราะความเกิดญาติเพราะความแก่ญาติเพราะความเจ็บญาติเพราะความเสื่อมสลายความตายถ้ามองดูในแง่อย่างนี้มันก็เห็นเหมือนกันหมดไม่มีลักษณะว่าจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในเพศใดทุกคนจะมีลักษณะเหมือนกันเหมือนกับความทุกข์นี่แหละเหมือนกับความทุกข์ความสุขความสุขพูดถึงความสุขความสุขแต่ละวัยมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเราดูตามรูปลักษณะของการแสดงออกสุขของเด็กสุขของผู้อยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสุขของผู้ทำหน้าที่ในการบริหารการจัดการสุขของผู้ที่อยู่ในฐานะอายุเรียกว่าอายุมากมันก็ออกมาในรูปแบบตามฐานะของความเห็นสุขของเด็กเขาก็ถือการเล่นถ้าได้เล่นเขาก็มีความรู้สึกก็บอกว่ามีความสุขทำนองนี้ความสุขอย่างนี้มันเป็นความสุขแบบที่ยังไม่มีความรู้สึกดีเท่าที่ควรความสุขของพระพุทธเจ้านั้นเพราะความเห็นถูกความเห็นที่ถูกความเห็นที่ถูกท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภาษาหนึ่งเรียกว่าปัญญาความเห็นถูกที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก
ที่มีความพร้อมด้วยปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนเราทั้งหลายได้ให้ข้อความรู้สึกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้ก็มองเห็นได้ก็รู้จักกันได้ฉะนั้นปัญญามันก็อยู่ในฐานะจะต้องมีการปรับความเห็นมีมุมมองที่หลากหลายไม่มีอะไรเหลื่อมไม่มีอะไรเกินเท่าเทียมกันหมด ถ้ามองอย่างนี้แล้วจะหมดอคติหมดอารมณ์ของความลำเอียงและจะเกิดความรักความรักความเอ็นดูไม่กล้าทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนมันก็นำมาในรูปการอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยการมาส่งเสริมด้านความเป็นผู้มีธรรมธรรมย่อมตามรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็รู้จักกันดีว่าธรรมคืออะไรสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากเราก็ต้องเอามาใช้ในขณะที่เรามีส่วนการทำหน้าที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะและธรรมลมหรือมโนภาพที่เกิดขึ้นกับใจของเราเรามีหน้าที่ของการทำหน้าที่ให้เกิดความรู้เห็นจนทำให้เกิดความรู้สึกเป็นภาวะเป็นฐานะของผู้ตื่นผู้ตื่นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็ไม่กล้ากระทำแล้วไม่กล้ากระทำไม่กล้าส่งเสริมในสิ่งที่มันเป็นส่วนให้เกิดโทษเกิดอันตรายไม่กล้าส่งเสริมด้านความโกรธไม่กล้าส่งเสริมด้านความโลภถ้าไม่กล้าแล้วก็เห็นคุณค่าขึ้นมาเพราะมันเป็นประหนึ่งว่าทำตนให้เป็นที่มาของเวรและภัยมันก็จะหยุดเลยไม่กล้ากระทำเห็นโทษเห็นภัยแล้วมันก็ไม่เห็นคุณค่าของการกระทำอย่างนั้นในที่สุดก็ไม่มีนิสัยที่จะต้องทำอย่างนั้นก็พ้นภาวะจากความเป็นผู้เยาว์จากความเป็นเด็กภาษาเนี่ยจากความเป็นปุถุชนผู้ยังเยาว์นั่นก็พ้นภาวะไปอย่างนั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนกันก็ต้องมาเรียนรู้กับตัวเองที่มีครบถ้วนบริบูรณ์นี่ดูกายก็เห็นจิตดูจิตเห็นอารมณ์เท่านั้นเองถ้าเราก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันกระโดดเดินตามรูปการของเสขบุคคลที่ท่านเรียกว่าเสขผู้ต้องศึกษาเมื่อศึกษามันก็เกิดความรู้สึกสัมช่องเข้าใจในที่สุดก็เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกปฏิบัติอันใดเป็นผลทางบวกก็ส่งเสริมอันใดเป็นผลทางลบก็ลดละภาษาที่เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละชั่วมาทำในสิ่งที่มันดีดีไม่มีโทษแต่ดีมีโทษไม่เอาก็รู้กันอย่างนี้ฉะนั้นในโอกาสที่พวกเราได้มีส่วนมาร่วมอย่างนี้ก็ถือเป็นหลักกันหลักปฏิบัติกันว่าปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่สุขภาพด้านกายของเราปฏิบัติที่สุขภาพด้านจิตของเรานี่แหละสุขภาพร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพราะให้อาหาร
สุขภาพด้านจิตใจเพราะมีคุณธรรมของคุณความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันจะทำให้เกิดความรู้สึกมีภูมิคุ้มกันนำไปสู่ความรู้สึกได้ผลสำเร็จความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้เพราะมันก็ไม่มีอะไรแปลกถ้าเรื่องของการปฏิบัติเป็นของง่ายๆเป็นของไม่ยุ่งยากเหมือนมือของเราสกปรกนี่เราก็เอามือของเราแล้วมาสีกันถูกันเข้าไปแล้วก็น้ำลาดมีด่างเสริมเข้าไปบ้างน้ำลาดมันก็สะอาดแล้วก็นี้ก็คล้ายๆกันมาดูกายของตัวเองนี่แหละกว่างศอกกัมมายาวานาคือเห็นเป็นสิ่งที่มีลักษณะบ่งบอกถึงความไม่จีรังยั่งยืนไม่คงทนถาวรเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิกูลโสโครกมองแบบต่ำๆแต่เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความรู้สึกที่สูงส่งขึ้นมาได้และก็เป็นประโยชน์ได้ถ้ามองแบบต่ำๆนั้นทำงานแบบต่ำแต่ความรู้สึกไผ่สูงมันมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามองแบบสูงๆความรู้สึกมันไผ่ต่ำมองว่ามันสวยมันงามมันก็มีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่เป็นอิสระนำมาซึ่งความรู้สึก อยู่ในสภาพที่มีความทุกข์ผักใสอยู่ตลอดกาลแล้วก็มานะปฏิบัติกันในรูปการอย่างนี้ฉะนั้นในโอกาสวันนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรอื่นไกลเพียงแต่ว่ามามีส่วนของการพบปะนำเอาหลักกฎเกณฑ์ที่เป็นคำสอนหลักการในทางพัฒนาปฏิบัติฐานะของความเป็นมนุษย์ที่มีส่วนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพมามีการแนะแนวกันแล้วก็มาปฏิบัติกันในรูปการอย่างนี้ฉะนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปการที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเรียกว่าผู้ประเสริฐอะไรประเสริฐที่สุดก็ไปจากมนุษย์เรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านยังให้การสรรเสริญว่ากิจโสมนุษย์สัปติลาโภความเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นลาภอันประเสริฐเราก็มาให้ความสำคัญอย่าไปคิดว่าเราไม่มีอะไรมีถ้ามองในแง่หนึ่งโดยธรรมชาติของความเป็นพุทธมีกันทุกคนแต่ว่าจะอยู่ในฐานะที่มีส่วนเกิดประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ที่เราดังนั้นในโอกาสวันนี้อาตมาได้ให้ข้อคิดมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาและก็ขอยุติการแสดงการชี้แนะแต่เพียงเท่านี้Here is what the Buddha says.